ก็อยากทราบว่าพี่ป๊อปหินเหล็กไฟเข้ามาเล่นในวงหินเหล็กไฟได้อย่างไรครับหรือว่าพี่อปู๋อจะมาเล่นช่วยเล่าความเป็นมาหน่อยครับจากคำถามครับอ๋ออ๋อได้เลยก็ผมเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากตอนที่ผมอยู่ปีสามตอนปิดเทอมที่มอชอแล้วผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อศักเนี่ยเขาเป็นมือกีตาร์วงมอสคิโต้เนี่ยเขาไปเล่นแทนพวกพี่ลงพี่โป่งที่ซาลูนบาร์พัทยาเนี่ยทำให้เขารู้จักพี่ลงเพื่อนผมคนนี้สนิทกันมากแล้วมันก็ขึ้นไปเล่นที่เชียงใหม่ในตอนที่ผมเรียนมอชอเนี่ยก็คุยกันว่าผมเนี่ยอยากจะลองเสียงมาแชลเก่ามาตั้งนานแล้วเพราะไม่รู้ว่าคืออ่านเจอว่ามาแชลเก่าเนี่ยเสียงเป็นยังไงว่ามันนึกไม่ออกอ่ะมันไม่เคยลองอ่ะมันเล่นแต่แอมแบบทั่วๆไปอ่ะนะตามห้องซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเราก็อยากรู้ไงมันอยากได้ยินจากหูตัวเองอ่ะพอดีเพื่อนคนนี้บอกพี่ลงอ่ะมีมาแชลเก่าผมไม่รู้จักพี่ลงหรอกแต่ว่าเรารู้ว่าเขาเป็นมือเบสของโอรันโปรเจกต์ชุดหูเหล็กทีนี้เพื่อนคนนี้ก็บอกว่าพี่ลงมีแล้วก็ให้เบอร์พี่ลงมาตอนปิดเทอมปีสามผมก็กลับลงไปที่กรุงเทพที่บ้านนะที่บ้านที่กรุงเทพแล้วผมก็โทรหาพี่ลงตามนั้นเลยนัดหมายกันเรียบร้อยพี่ก็ดีนะพี่ลงก็ดีมากบอกเอ้ยมาเลยโอเคไม่รู้จักผมด้วยผมหน้าตาเป็นไงแกก็ไม่รู้จักรู้แต่ว่าผมได้มาจากเนี่ยหมอศักดิ์เนี่ย ผมก็ไปถึงบ้านแกไปกับพี่ชายผมขับรถไปแล้วก็ไปลองอยู่ประมาณ15 นาที20ไม่เกินไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะเสร็จแล้วก็ออกมาผมก็จำไม่ได้ว่าพี่ลงขอเบอร์ผมหรือเปล่านะหรือยังไงก็ตามไม่รู้แต่ผมก็ขอบคุณไงว่าพี่ขอบคุณมากครับตอนนี้ผมรู้แล้วแต่เอาจริงๆนะเสียงวันนั้นไม่ได้เรื่องเลยมาเจ้าก็คือแบบว่าอะไรวะเนี่ยคิดในใจแบบอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรมันแตกแบบไม่ใช่แตกอย่างที่เราคิดไว้อ่ะมันเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมพี่เป็นรุ่นเก่าใช่ไหมเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเรายังเด็กแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามาเชลเนี่ยมันจะต้องเล่นแบบเปิดสุดหรืออะไรเงี้ยซึ่งเปิดสุดจริงๆมันก็ได้แค่ ACDC ผมว่านะแต่จริงๆเนี่ยไอ้คำว่ามาเชลรุ่นเก่าที่เราอ่านกันในหนังสือกีตาร์เนี่ยที่แบบว่าศิลปินคนนี้บอกว่าเอ้ยผมใช้มาเชลรุ่นเก่าโถมันโมนี่ว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกมันแค่พูดว่าใช้มาชาวรุ่นเก่าแต่มันไม่ได้บอกเราว่ามันโมแต่ผมเชื่อว่ามันโมเพราะว่าพอย้อนประวัติแล้วมันโมโมดิฟายพูดง่ายให้เสียงแตกมันดีอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้พาร์ทเก่าของแอมไปให้ไม่ได้เสียงแบบวินเทจด้วยเอาแล้วเรื่องมาชาวจบไปก็ผมก็ขอคุณพี่ลงหลังจากนั้นออกมาแล้วยังไงผมก็จำไม่ได้นะเพราะมันนานแล้วเกือบ30 ปีผมก็ไปเรียนปกติของผมหลังจากปีสามปิดเทอมใช่ไหมผมก็ขึ้นไปเรียนปีสี่ผมก็เรียนจนจบเลยจบหมายถึงก็จบวิศวะเนี่ยจบเลยผมก็เลยลงมากลับบ้านพูดง่ายขนของขึ้นรถไฟกลับบ้านแล้วก็พาน้องคนหนึ่งซึ่งมักจะชอบไปฟังผมซ้อมดนตรีเพราะห้องซ้อมคณะวิศวะเนี่ยมันจะเปิดแบบเสียงมันดังอ่ะแล้วก็คนที่อยู่หลังหมู่บ้านแถวนั้นอ่ะจะมีมือกีตาร์เนี่ยชอบมาฟังผมเล่นอยู่ข้างนอกยังไงไม่รู้เขาสามารถที่จะมารู้จักกันได้พอรู้จักเขาบอกพี่ผมอยากไปล็อกผับครับเอาเด็กเดี๋ยวผมเนี่ยจะขนของกลับบ้านแล้วว่าผมจบแล้วผมไม่ได้อยู่เชียงใหม่ต่อแล้วก็พาเขาลงมาด้วยพอพาเขามาอยู่ที่บ้านก็รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมาถึงตอนเช้าตอนกลางคืนก็พามาปาไปล็อกผับเลยพอพาไปล็อกผับเนี่ยตรงสะพานหัวช้างเนี่ยมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดขายอยู่ผมก็เลยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับน้องคนนี้รอเวลาที่ล็อกผับจะมีวงเล่นประมาณ3 ทุ่ม 4 ทุ่มอะไรสักอย่างนั่งกินอยู่สักพักพี่ลงเดินมาจากไหนไม่รู้ เดินมาเหมือนวันนั้นจะมีเล่นหรือเปล่าไม่รู้พูดง่ายวันแรกของการลงมาจากเชียงใหม่เพื่อกลับบ้านเนี่ยพี่ลงเดินลงมาเลยอ่ะแล้วก็จำผมได้แล้วก็บอกแล้วก็ถามผมว่าอ้าวจบหรือยังผมบอกก็จบแล้วพี่เอาทำอะไรผมบอกว่าผมจำได้นะผมบอกว่าอาจจะเล่นดนตรีแต่คำว่าอาจจะของผมนี่คือหมายความว่าผมจะควบคู่ไปกับการทำงานวิศวะไงคือไม่ได้คิดหรอกว่าวันหนึ่งจะต้องไปเล่นแบบจะเล่นกับพี่ลงอะไรเงี้ยมันไม่เคยคิดมาก่อนหลังจากนั้นรู้สึกพี่ลงจะมีเบอร์ผมนะหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวเนี่ยครับเขาโทรมาก่อนเขาบอกเดี๋ยวเขาโทรมาอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยผมบอกว่าผมจะหยุดผมจะไปเกาะสมุยก่อนเดือนหนึ่งครับตอนนั้นพี่ป๊อปเคยบอกว่าเหมือนเตรียมตัวจะตัดผมอะไรด้วยใช่ไหมครับ
ว่าจะทำงานผมยาวมากผมยาวเหมือนตอนปีหินเหล็กไฟเลยพูดง่ายเพราะปี4นี่ผมไม่ตัดเลยยาวมากครับแล้วก็ผมพี่ชายผมคนกลางเนี่ยเขาบอกเขาเวลาเขาเรียนจบเนี่ยเขาจะไปพักที่เกาะสมุยก่อนเพราะเป็นบ้านพ่อแม่ผมใช่ไหมพ่อแม่ผมเป็นคนเกาะสมุยต้องไปพักเขาจะไปพักก่อนเดือนนึงแล้วก็คล้ายๆว่าไปขอพักเรียนมา4ปีแหละพักก่อนพักสมองก่อนแล้วอาจจะถามตัวเองว่าเอ้ยเราอยากจะไปสมัครงานที่ไหนอะไรก็ว่าไปผมก็เลยบอกพี่ลงว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำแบบนั้นก็คือผมจะไปเกาะสมุยก่อนเดือนนึงยังไม่ทันได้ไปเลยอาทิตย์นึงผ่านไปพี่ลงโทรมาบอกป๊อปมึงไปไม่ได้ละกูโทรตามไอ้โป่งมาละบอกเฮ้ยคิดในใจบอกอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะอ่ะโทรตามพี่โป่งแล้วยังไงกันเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือแบบยังไม่ทันได้เริ่มจะคิดจะสมัครงานไม่ได้ทำอะไรเลยโทรตามพี่โป่งมาบอกเอางั้นเหรอเขาบอกว่านัดผมมาไปเจอที่บ้านพี่ลงที่สะพานใหม่ก็โทรไปแล้วพี่โป่งก็โผล่มาจริงมากับพี่โตถ้าไม่รู้มากับพี่โตพร้อมวันนั้นหรือเปล่านะจำไม่ได้แต่พี่โป่งมาแน่แล้วก็เหมือนกับว่าจะดูว่าผมมาดูว่าผมเล่นผมก็เอาเทปเพลงเดโมก่อนจะสายที่ผมทำไว้ตั้งแต่เชียงใหม่อะไรเงี้ยทำให้เขาฟังก็เหมือนว่าจริงๆเรื่องฟังเพลงเทปเนี่ยดูเหมือนเขาไม่สนใจเท่าไหร่เขาจะให้ผมเล่นให้ดูไงว่าก็เล่นไปผมก็ไม่รู้อันนี้ต้องถามพี่โป่งแล้วว่ารู้สึกยังไงตอนนั้นโอเคเพราะว่าก่อนไปนี่มันถูกโปรโมทมาแล้วเอาละเฮ้ยไม่ได้มาแบบโดนดาพูดแบบกันเองนะผมเฮ้ยโป่งเฮียมาดูนี่อะไรเงี้ยแล้วว่าเฮ้ยดูเล่นเลยไม่ผูกเป็นตัวประหลาดนะตัวประหลาดผมจำได้ว่าเพราะไม่ฟังแล้วตอนนั้นคือเราฟังเพลงกันเยอะแล้วพอเรามาเห็นที่ว่านักมือกีตาร์ในเมืองไทยเล่นได้อะไรแบบเนี้ยมันคิดเฮ้ยเรื่องสดมากไงคือถ้าเอาเพลงคนนั้นเล่นมีวงนั้นเล่นแล้วก็อ่านไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแต่นี่มาใหม่ไงแล้วเราก็จะคิดทำอะไรใหม่ๆทำวงใหม่อะไรเงี้ยมันก็คิดเฮ้ยคนนี้มันได้ไงเรียกว่าปิ๊งอ่ะเรียกว่าปิ๊งเรียกว่าปิ๊งอ่ะปิ๊งเงินทั้งนั้นแหละปิ๊งเลยอย่างนั้นเนี่ยก็ครบหลังจากนั้นเนี่ยหลังพี่ป๊อปหลังจากนั้นเนี่ยคือทำเพลงกันเลยใช่ไหมครับเริ่มทำเพลงกันเลยไหมหรือว่ายังไงครับก็ผมไม่รู้หรอกว่าเขายังไงแต่มาพอพี่โป่งมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยพี่โป่งกับพี่โตเนี่ยเขาเหมือนกับเขาทำไม่สำเร็จมาจากบ้านพี่ยุ้ยหรือทุกอย่างวงที่มีพี่แจ็ควงที่มีพี่หมูพีทใช่ไหมครับนั่นแหละวงอย่างนั้นครับก็เหมือนว่าโปรเจกต์นั้นอ่ะมันไม่สำเร็จหรืออะไรสักอย่างพี่โป่งก็คือกับครับก็เหมือนพี่โป่งก็ยังลอยอยู่นะเหมือนปาร์ตี้อะไรประมาณนะยังไม่ลงตัวยังไม่ได้เรื่องราวนะครับจริงๆอ่ะที่คุยกับลงตอนที่แยกจากโอฬารที่พัทยาเนี่ยตั้งใจว่าจะทำวงดนตรีที่มีกีตาร์2ตัวครับเนี่ยคุยกับลงอย่างนี้เลยว่าเพราะว่าตอนโอฬารเนี่ยโอฬารจะเป็นเพลงอีกแบบนึงมีเปียโนมีอะไรมีสตริงมีกีตาร์ที่เรียบเรียงอีกแบบนึงทีเราต้องการที่ปัง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 กระทุกกระทวกอ่ะนะแล้วเฮฟวี่หน่อยล็อกหน่อยแบบเฮฟวี่ขึ้นมากขึ้นในน้ำหนักมากขึ้นต้องการกีตาร์2ตัวต้องการกีตาร์2ตัวJudas Priest อะไรอย่างนั้นแบบกระแทกแบบมันต้องการอย่างนั้นว่าอึบขอดอึบมากันแล้วทีนี้มันก็ยังไม่ได้ไงคุยจบแล้วก็แยกย้ายกันใช่ไหมเราก็ไปทำกระโตบ้างอะไรบ้างก็พยายามทำกันอยู่ลงก็คงจะหาอยู่อะก็คือก็เลยโปรเจกต์นี้มันลงตัวไงเฮ้ยมึงมีอีกคนนึงใช่ไหมมันลองดีอะไรเงี้ยมันก็เลยลงตัวไปตรงนั้นแล้วความรู้สึกแรกที่พี่ได้ยินป๊อปสโลแล้วรู้สึกไงครับพี่โป่งก็หันไปมองตาไอ้ลงกำลังส่องพระอยู่ส่องพระอยู่คือส่องพระแต่นั้นเลยใช่ไหมพี่ลงเนี่ยมาจำได้เขาอย่างเงี้ยเขาต้องทำเนียงเขาต้องอย่างเงี้ยโทษนะพูดนะก็แม่งผมจำได้ว่ารู้สึกว่าเท่าที่รู้เนี่ยคือตอนที่ไปลองไอ้เสียงที่บ้านพี่ลงอ่ะผมเอากีตาร์ไปมึงรู้สึกแล้วผมเล่นเพลง Blue Powder ของ Steve Vai แล้วพี่ลงเนี่ยเหมือนกับชอบเพลงนี้อยู่พอดีไงแล้วก็เหมือนว่าเขาไม่คิดว่าจะมีคนเล่นคือผมไม่ได้เล่น Blue Powder แบบทั้งเพลงนะคือผมเล่นลองไอ้มันคงไปสะกิดติ่งเขามึง คือแบบไปโดนเขาพอดีอะไรเงี้ยว่าเอ้ยมันแปลกกว่าที่เขาเคยได้ยินหรือเปล่าผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้คิดอะไรอารมณ์นั้นแหละอารมณ์นั้นแหละผมไม่ได้ที่รู้
ที่รู้สึกกับเหมือนกันอย่างนั้นแหละคือหมายว่าเหมือนตอนไปอยู่พัทยาบอกว่ามันฟังเพลงกันเยอะต่างกันไปอ่ะฝรั่งเอาเพลงไม่ฟังมันเราอยากได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยมีไหมเมืองไทยมันเจอป๊อปพอดีไงพูดง่ายอ๋อไม่รู้ผมอันนี้ผมไปคิดแทนไม่ได้แต่ว่าความรู้สึกก็คือเหมือนผมไม่ได้คิดอะไรนะผมก็คิดว่าผมก็เป็นตัวผมอ่ะคือผมเล่นมาก่อนแล้วเล่นมาก่อนหน้าแล้วไงแล้วก็วงสมัยมหาลัยของพี่ชื่อวงอะไรครับพี่วงฟอสไงวงฟอสแล้วเราเล่นปี4ก็ไปกวดโคฟมิวสิคอวอร์ดด้วยนะครั้งแรกเลยพี่ที่จัดรอบสุดท้ายที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ใช่ไหมฮะนั่นแหละมาเป็นกวดนะเฮ้ยผมพูดว่าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะคิดว่าที่ไหนวะมันคือเซ็นทรัลเวิลด์นะครับบางทีนั่นแหละร้านข้างหน้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมมาแหละครับร้านที่เขาประกวดอ่ะแต่ว่าแล้วก็คือเล่นไปแล้วจริงๆผมตั้งใจจะเป็นแบบไปทำงานวิศวะนะครับแล้วก็อาจจะเก็บเงินซื้อโฟร์แท็กซื้ออะไรทำเพลงไปเรื่อยๆไงครับผมเป็นคนที่ไม่รีบอ่ะหมายถึงว่าผมฝึกกีตาร์ผมก็ไม่รีบนะเพราะผมไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเป็นนักดนตรีอาชีพผมก็เล่นของผมไปเรื่อยๆวันนี้ได้แค่นี้ผมก็ได้แค่นี้ครับเพราะว่าตอนเรียนตอนเรียนที่วิศวะเนี่ยต้องบอกว่าเรียนหนักครับใช่เรามันจะเอาเวลามาเล่นกีตาร์ทั้งหมดคงไม่ได้แต่เผอิญว่าผมไม่คิดว่ามันจะต้องเป็นงานของผมไงผมก็เลยพี่ป๊อปเล่นเพราะความชอบก่อนเลยใช่ไหมระดับแรกมันเป็นงานอดิเรกอะครับพูดง่ายๆเลยถ้าสรุปให้ได้ก็คือมันเป็นงานอดิเรกแล้วก็เราก็เล่นเท่าที่มีแต่ตอนหลังๆนี่ปี3ปี4เริ่มงานอดิเรกเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ คือแบบมันเริ่มอินอาจารย์สอนไปเนี่ยมือนั่งจับปิ๊กหมุนปิ๊กอยู่ที่บนโต๊ะแล้วอะไรอย่างนั้นแล้วอะครับพี่ผมย้อนนิดนึงผมครับพี่ผมขอทฤษฎีอยู่ในห้องเรียนเขาสอนเรื่อง power pan อะไรผมเริ่มคิดเรื่อง scale harmonic minor แล้วคืออะไรวะอะไรเงี้ย Robert Plant นึกถึงพี่ป๊อปผมขออนุญาตย้อนไปผมเคยคุยส่วนตัวพี่ป๊อปมาเรื่องหนึ่งคือพี่เริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่ประมาณมอต้นใช่มั้ยที่เล่นเริ่มจับกีตาร์ไฟฟ้าเริ่มตอนมอต้นเห็นว่ามีวงกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมอต้นใช่ใช่ใช่แล้วมีวงดนตรีของพี่ด้วยพี่บอกได้มั้ยฮะที่เคยคุยครับวงแรกของพี่ที่พี่เรียกว่าเอ็นเอียงมาทางสายเฮฟวี่เมทัลเพราะเดี๋ยวเล่าคร่าวๆเลยดีกว่าก็คือผมเล่นกีตาร์เด็ก10ขวบแต่ว่านิ้วผมเนี่ยมันเล็กมากของเด็ก10ขวบเนี่ยคอร์ด F ผมยังจับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมจับกีตาร์ได้จริงๆผมว่าน่าจะประมาณสักปลายป.6 คือป.5 เนี่ยจับปลายป.6 ถึงจะเริ่มแบบตีคอร์ดได้แต่พอม.1 เนี่ยพอนิ้วเรายาวขึ้นเนี่ยเราจะตรงนั้นจะพัฒนาเร็วก็คือถ้าผมจำไม่ผิดม.1 หรือม.2 เนี่ยผมเล่นวงของโรงเรียนสหพาณิชย์ที่อยู่ซอย101สุวิท101เนี่ยก็ซ้อมมาจนมาม .3 ก็ยังเว้นเรื่องเรียนตอนนั้นอ่ะมันเริ่มมีเขาเรียกว่าพัฒนาการในการเล่นวงละก็คือเล่นซ้อมเป็นวงเนี่ยเราเล่นได้ละเพลงก็เป็นเพลงป๊อปล็อกทั่วไปครับแต่พอมช่วงปิดเทอมม .3 เนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อปั๋มเนี่ยมาชวนว่าเขาอยู่ใกล้ๆบ้านเขามาชวนว่าให้เราไปเล่นฟอร์มวงเฮฟวี่เมทัลกันผมก็บอกเข้าทางเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเรากำลังบ้าวงแบบแรดอะไรพวกนี้วงออสซี่อะไรก็เรากำลังใช่เลยอะไอออนเมเดนอะไรพวกนี้ใช่เลยมันถูกยุคถูกสมัยเลยก็เลยไปพอตอนที่ผมไปเรียนที่มปลายเนี่ยวงดนตรีที่อยู่มปลายเขาไม่ได้เล่นแนวนี้ไงเขาเล่นแนวพ็อปเพลงไทยพ็อปธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้าทางแต่ว่าบังเอิญพวกเพื่อนที่อยู่เนี่ยพวกไทยวิจิตรศิลป์อะไรพวกนี้มารวมกันทำชื่อวงเซนเจอร์เพราะฉะนั้นแบบพอม.4 ม.5เนี่ยผมก็เลยเล่นกับวงเนี้ยตั้งแต่ม.4 ม.5 เนี่ยผมก็เลยเล่นเฮฟวี่เมทัลกับวงนี้เลยก็ไปงานบวชบ้างงานอะไรบ้างพูดง่ายๆคือวงดนตรีวงแรกของพี่ชื่อวง Stranger ถูกต้องไหมครับผมพูดอย่างนี้ได้ไหมใช่ถ้าเป็นไม่จะบอกว่าวงแรกก็ไม่ได้นะวงแรกก็ต้องเป็นในนั่นน่ะม.1 ม.2 อะไรนะซึ่งมีชื่อวงเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้มันนานนะพี่นะมีชื่อวงเหมือนกันแล้วก็เล่นก็โอเคนะแต่ว่าแต่ถ้าบอกว่าเฮฟวี่เมทัลใช่วงแรกนี่คือสเตรนเจอร์วงเฮฟวี่เมทัลคือสเตรนเจอร์ผมได้คุยนอกรอบกับพี่ว่าพี่เคยไปรับงานด้วยใช่ไหมครับช่วงนั้นตอนที่เป็นสเตรนเจอร์นี่รับงานแล้วใช่ไหมครับรับงานก็งานโดนเขาหลอกไปเล่นนะ ไปเล่นแล้วไม่ได้ค่าตัวอะไรเงี้ยไปถูกพันไปโดนทั่วหน้าจริงๆนะเริ่มต้นแล้วโดนทั่วหน้านะเจอหลายคนนะพี่ผมคุยมา 3-4 วันนี้ทุกคนจะตอบอย่างงี้ว่าเล่นฟรีส่วนใหญ่เล่นฟรีใช่เล่นฟรีก็ไปกันผลเครื่องเองยกบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเอาเพียบ
ประมาณนี้ไม่รู้สิแต่ว่ามันก็มันเล่นฟรีอ่ะจริงๆอ่ะทุกวันนี้ยังพูดกันเลยว่าเราไม่เคยได้เงินจากตรงนั้นเลยเราเล่นฟรีเราก็ไปกันครับคนดูก็มีนะครับคนดูก็ไม่รู้ผมว่าแต่ก่อนมันก็แปลกๆนะถึงแม้เราจะเล่นเพลงที่แบบเฮฟวี่เมทัลแต่ว่าคนดูเขาก็ไปกับเรานะมันก็งงๆเหมือนกันผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเราก็เออมันไม่เยอะหรอกแต่ว่าเราก็เล่นไปของเราอ่ะด้วยความรักดนตรีมั้งอะไรเงี้ยครับครับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นี้พอดีแบตมือถือจะหมดก็เลยไปเอา power bank มาอยากจะถามว่าช่วงที่พี่ป๋องโอเคแล้วเนี่ยรักแรกคบเจอพี่ป๊อปเนี่ยแล้วจีบเป็นยังไงครับว่าให้มาอยู่ในวงเนี่ยมีคำพูดคำไหนที่ว่าเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันเถอะอะไรแบบนี้พี่มันเหมือนจำไม่ได้นะมาพูดยังไงไม่ได้จีบหรอกก็คือพอมาปุ๊บเนี่ยพอพี่โป่งเขาแบบมันเขาก็ยิ้มนะหมายผมจำได้ว่าพี่โป่งก็เหมือนว่าเหมือนแบบพอใจอ่ะเออต้องใช้คำว่าพอใจดีกว่าพอใจก็เลยก็หลังจากนั้นเลิฟเลยล่ะเลิฟเลยล่ะเลิฟเลยผมก็หลังจากนั้นผมก็เลยครับหลังจากนั้นผมก็เลยกลายเป็นแบบว่ารูทีนของผมก็คือต้องไปอยู่บ้านพี่ลงจันถึงสุกอ่ะซ้อมเลยบ้างเล่นกันนี่คือไม่ต้องกลับแล้วนะครับก็นอนค้างไปเลยเพราะว่าบ้านที่ลงอยู่สะพานใหม่ของผมอยู่แถวอุดมสุขบางนาอย่างเงี้ยมันไม่สามารถแบบไปกลับมันไปไม่ได้แล้วผมไม่มีรถด้วยตอนนั้นผมก็ต้องนั่งรถเมย์ไปครับนั่งรถเมย์ไปแล้วก็ไปที่บ้านพี่ลงวันจันทร์วันศุกร์ก็กลับเสาร์อาทิตย์ก็กลับอะไรเงี้ยครับก็ไปอย่างนั้นอยู่ตั้งนานจนกว่าเดโมหินเลือดไฟจะเริ่มเป็นเรื่องเป็นราวเดโมชุดแรกนี่ทำกันเยอะไหมพี่พอดีเมื่อวานผมคุยต่อเนื่องกับพี่โป่งว่าไอ้ชุดแรกเนี่ยมีเพลงที่ตัดออกไปด้วยไหมครับจากเดโมหมายถึงว่ามีไหมพี่จำไม่ได้หรอก็พวกไปไม่ถึงฝันเนี่ยอะไรเนี่ยของที่อยู่ในชุดนี่ไงชุด Never Say Die Never Say Die ที่ไปให้ดูไปด้วยจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมทำเดโมแต่ว่าพี่โป่งไม่ได้เขียนเนื้อแต่ว่ามันก็ไม่จบเพลงด้วยก็แล้วก็มีสิบปากว่าด้วยป่ะครับพี่ป๊อกก็มีสิบปากพี่แปลว่าไม่ใช่ใช่ไหมไปถึงฝันไม่มีครับครับไปถึงฝันเนี่ยจริงๆมาตั้งเล็บนั้นมาตั้งแต่ผีเรือไฟชุดแรกแล้วครับครับครับแต่ว่าผมพยายามทำให้มันจบเพราะว่ามันเหมือนกับเพลงที่ไม่จบผมก็เลยทำให้มันจบพอดีพอผีเรือไฟมาทำเนี่ยว่าเซดายผมก็เลยบอกว่าผมพยายามทำเพลงนี้ให้ได้มันก็เลยอยู่ในอัลบั้มเนี่ยว่าเซดายได้มันก็เหมือนกับจบไปเพลงนี้จะได้ไม่ต้องคิดเรื่องที่เรื่องเพลงนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นที่เจอป๊อปนี่ก็เหมือนกับออสซี่มาเจอแลนดี้โรสเลยนะประมาณนั้นเลยนะฮะโอ้โหพี่อย่าให้เป็นแจ็คกิลีดีกว่าพี่แลนดี้โรสเดี๋ยวตาย